แมนนี่ปากเกียวถึงไทยแล้วเซ็นชกแน่ไฟหยุดโลกปะทะบัวขาวค่าตัวทุบสถิติไทยวันที่20กรกฎาคม66แมนนี่ปากเกียวเดินทางถึงประเทศไทยแล้วเตรียมเซ็นสัญญาขึ้นชกกับบัวขาวบัญชาเมกในวันที่21กรกฎาคมนี้ในศึกมวย The Match of Legends ไฟหยุดโลกบัวขาวปากเกียว The Match of Legends โดยล่าสุด เดอะแพ็กแมนมนนี่ปาเกียวยอดมวยโลกชาวฟิลิปปินส์บินลัดฟ้าด้วยไพรเวทเจ็ตถึงท่าอากาศนานาชาติดอนเมืองแล้วเมื่อบ่ายวันที่20กรกฎาคม66โดยมีนายวินิตเลิศรัตนชัยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบอรเฟร์แอร์เฟสติวัลจำกัดผู้จัดการแข่งขันไฟหยุดโลกเดอะแมตช์ออฟเลเจนให้การต้อนรับ หลังจากดำเนินการเรื่องเอกสารการเดินทางเรียบร้อยปากเกียวได้ออกมาทักทายสื่อมวลชนที่ไปรอทำข่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มพร้อมกล่างคำทักทายเป็นภาษาไทยสวัสดีครับอัญญาประกาศคู่ด้านนายวินิตเลิศรัตนชัยยืนยันว่า The Match of Legends เป็นไฟหยุดโลก แข่งกันจริงจังไม่มีต่อยโถเพราะทั้งสองถือเป็นตำนานของวงการมวยด้วยกันทั้งคู่และสิ่งที่ตนอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดคือการได้เห็นสองนักมวยระดับตำนานของมวยสากลและมวยไทยอยู่บนผืนผ้าใบผืนเดียวกันด้านกติกาเบื้องต้นไฟหยุดโลกบัวขาวพบปากเกี่ยวเป็นการชกในกติกาสากล แต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใดๆจะมีการประกาศในการเซ็นสัญญาวันที่21กรกฎาคม65นี้เวลา16นาฬิกาที่ไอคอนสยาม